คือเวลาที่ชอบใครเชื่อใครสนับสนุนใครเนี่ยถ้าเราอยู่ในสภาพหน้ามืดตามัวก็มักจะต้องพูดอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงนี้เนี่ยถ้ากองเชียร์พรรคเพื่อไทยเนี่ยในวันที่พรรคก้าวไกลเขายังเป็นดําเบอร์หนึ่งที่พิธายังอยู่เนี่ยถ้าเขานัดกับบรรดาพรรคการเมืองซีก188แล้วก็มาที่ทำการพรรคก้าวไกลบ้างบรรดากองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยจะรู้สึกยังไงจะดัดจริตแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสาระทางการเมืองก็คือว่าคำตอบมันมีชัดเจนอยู่แล้วว่ากราบใดมีพรรคก้าวไกลเขาไม่ร่วมถอย112เขาก็ไม่เอาไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยคุณจะนัดมาร่วมปรึกษาหารือเรื่องอะไรมันมีความจำเป็นไหมแต่ว่าเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไงว่าทุกอย่างนั้นมันได้อธิบายการเดินแต้มการอธิบายจังหวะต่างๆแม้กระทั่งตรรกะวิบัติของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยความจริงก็รักกันเนี่ยนะว่านี่พรรคก้าวไกลเป็นพรรคลำดับที่สองเพราะอีกซีกหนึ่งก็มัดรวมได้188คนงงมากเลยค่ะนี่จบคณะแพทยศาสตร์นะครับ เป็นสูตินารีแพทย์ถ้านับเป็นภาคเขาต้อง312กับ188แต่ถ้านับ188มัดรวมแล้วก็บอกว่านี่ลำดับที่1ก้าวไกล151ลำดับ2เพื่อไทย141ลำดับ3ผมว่าน่ากังวลผมเห็นใจนะว่าคงเครียดมากแล้วหมายความว่าคุณหมอชนน่านแยกเพื่อไทยกับก้าวไกลออกมาจากกันแล้วใช่ไหมคะก็ถูกต้องก็คือหมายความว่าจะอธิบายอย่างไรก็ตามอ่ะมันเป็นตรรกะที่มันไม่สมเหตุสมผลคือคนที่เรียนแพทย์นี่ต้องจบมาจากสายวิทยาศาสตร์ไม่ใช่จบมาจากสายไสยศาสตร์ก็ต้องเริ่มต้นเรียนเรียกว่าวิทย์คณิตมาถูกต้องก็คือหมายความสายศิลปศาสตร์มันจะไปสอบแพทย์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นบอกว่านุ่น188เขาลำดับที่1พรรคก้าวไกล151ลำดับ2เพื่อไทย141ลำดับ3แยกเพื่อไทยก้าวไกลเฉยแต่ว่าถ้านับแบบนี้มันต้องนับ312กับ188แม้กระทั่งว่าถ้าพรรคลำดับที่2จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็จะส่งไม้ต่อลำดับที่3คือภูมิใจไทยถามว่าเป็นหน้าที่โครงการอะไรของคุณหมอชนน่านเพราะเหตุผลระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเพราะคุณไปทำ MOU ร่วมกันความเป็นจริงพรรคการเมืองที่ได้เสียง25เสียงขึ้นไปเนี่ยและมีชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเขามีสิทธิ์เสนอได้ทุกเวลาอยู่แล้วแต่ว่าการส่งไม้ระหว่างที่1กับที่2เพราะว่าคุณประกาศว่าจะตั้งรัฐบาลร่วมกันและอีกฝากหนึ่งเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาจะไม่จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยคุณไม่ฟังหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเขาพูดอ่ะว่าเขาจะไม่จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยคุณพีรพันธ์ก็พูดหลายคนก็ออกมาพูดชัดเจนทางการเมืองเพราะฉะนั้นตรรกะตั้งแต่นับตัวเลขและส่งไม้ต่อเนี่ยมันก็พิเรนอยู่แล้วในทางการเมืองเพราะไม่ใช่หน้าที่อะไรของคุณหมอชนน่านเพราะมันเลย MOU เรื่อง8พรรคไปค่ะก็คือหมายความว่าถ้าคุณจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ไม่ใช่องค์การอะไรของคุณต่อไปแล้วเป็นหน้าที่ของคนอื่นแล้วแต่ถ้านับแบบนั้นเพื่อไทยก็กลายเป็นพรรคอันดับ3นะคะเท่าสูตรหมอชนน่านที่10พรรคคืออันดับ1ก้าวไกล151อันดับ2ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จัดรัฐบาลอยู่แล้วไงค่ะแต่ว่าเริ่มมีความสับสนใช่คงเครียดผมว่าเครียดต้องเครียดดิต้องเครียดเพราะว่าเป็นคนที่ดีงามมานะต้องยอมรับนะว่าเป็นคนดีงามทําหน้าที่ได้รับรางวัลจากสื่อมวลชนเป็นคนดีสีสภากันและปกติก็มักจะไม่พูดอะไรที่มันเลอะเทอะแต่ว่าวันนี้สถานการณ์ที่มันเลยเถิดเพราะนี่นะครับไอ้ที่ทํากันมาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันสวนกับความรู้สึกของคนทั้งปวงเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมเองก็แลเห็นว่าการโหวตเลือกนายกในวันที่27เนี่ยคงเป็นหมันแล้วคงจะได้มีการเลื่อนกัน 100% ไม่ว่าเนี่ยนะครับวันนี้ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีความเห็นว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นยัตตินะแล้วก็ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและเนี่ยนะครับให้สั่งเลื่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปจนกว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาแต่ว่าผมมีความเห็นนิดนึงนี่ก็คือผมก็ว่ามันก็ถ้าไปดูความเห็นของผู้ตรวจการเนี่ยผู้ตรวจการแทบจะไม่มีความเห็นเลยนะแค่บอกว่าเรื่องนี้มันจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วถ้าปล่อยไปเนี่ยจะยากแก่การแก้ไขเลยไม่เอาเรื่องไว้ที่ตัวเองก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าผู้ตรวจการเขาไม่มีอำนาจอยู่แล้วเขามีหน้าที่เป็นไปรษณีย์เพราะฉะนั้นที่มาแถลงเนี่ยนะครับแล้วก็สื่อมวลชนก็จับใจความก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้มันไปอยู่ตามองค์กรต่างๆหมดเช่นว่าการทำหน้าที่ของกกต.กรณีของพิธาก็ไปอยู่ในศาลเรื่องของพิธาก็ไปอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเรื่องกกต.ก็ไปอยู่ในศาลทุจริตเห็นไหมแต่ถ้ามองเทคนิคทางกฎหมายเนี่ยเท่ากับว่าเสมือนหนึ่งผู้ตรวจการไปกล่าวโทษประธานรัฐสภาไว้แล้วนะคือเหมือนกล่าวโทษไว้แล้วคือมันเป็นเส้นทางคือหน้าวันนี้เนี่ยคือผมมองเห็นว่าทุกกระบวนการกำลังจะถูกล็อกล้อตามลำดับก็คือหมายความว่าพิธาเนี่ยถูกล็อกล้อโดยศาลรัฐธรรมนูญกกต.ก็ถูกล็อกล้อโดยศาลทุจริตและเนี่ยนะครับการเข้าชื่อของส.ส.เนี่ยและส.ว.กรณีเรื่องการโหวตการทำหน้าที่เนี่ยในสภาเนี่ยเมื่อวันที่19เนี่ยจากผู้ตรวจการกำลังจะเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นไหมการเมืองถ้าลองนึกดูปรากฏการณ์ล็อกหมดในอดีตเนี่ยนะครับจะวางไว้ในศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญแต่ครั้งนี้มีหลากหลายศาลมากคือนี่ก็เห็นถึงความวิวัฒนาการทางการเมืองและอาจารย์วันนอเองก็จะมีการนัดหมาย3ฝ่ายเนี่ยในวันที่26เพื่อประชุมเรื่องว่าจะเลื่อนออกไปหรือไม่คือณขนาดนี้เนี่ยนะครับมันเกิดภาวะความลังเลเยอะแยะกันไปหมดเพราะไม่มั่นใจใช่ระบัดสัตว์ก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าคุณเศรษฐาทวีสินคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับดูมือถือมากกว่าคุณชัยเกษมแน่นอนคือหมายความว่าคลิปเดิมเนี่ยเวลาเศรษฐาเขาพูดเนี่ยเสียงดังฟังชัดอักขระชัดเจนนะครับว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชัดเจนนะครับให้ประชาชนเป็นสักขีพยานให้กับผู้สื่อข่าวด้วยและปรากฏว่าวันที่รวมไทยสร้างชาติเข้ามาที่พักเพื่อไทยพลังประชารัฐไปพักเพื่อไทยเศรษฐาทวีสินก็ไม่รู้อยู่ตรงไหน คุณอุ้งอิงเป็นครับเงียบเลย ก็พูดเหมือนกับคุณเศรษฐานั่นแหละ บอกว่าใครไปปั่นว่าพักเพื่อไทยจะไปจับมือ นะครับหาย บรรดาทีมคณะทีมปราศรัยยกเว้นคุณหมอชนน่านหายวับไปหมดคือพวกที่ไปปราศัยแล้วก็ถ่ายทอดสดมีคลิปทั้งหมดอดีตสอนเพียงเกตเอ้ยอะไรเอ้ยคือมันต้องอับอายเพราะบันทึกไว้หมดและนี่นะครับไม่ใช่เฉพาะรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเศรษฐาทวีสินกับภูมิใจไทยอ่ะทั้งเรื่องกัญชาเรื่องกระทรวงคมนาคมนะครับนี่ไม่นับว่าชุดยุทธการไล่หนูตีวัวเห่าที่ศรีสะเกษบางคนเนี่ยนะครับไปเฝ้าประจำที่ศรีสะเกษปราศัยทุกวันนะครับนายทอดเป็นคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปภาคใต้ก็ไปปราศัยกระแทกกับพรรคประชาธิปัตย์แม้ว่าไม่ได้เจรจากับพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจรจาบอกว่าเขากำลังเลือกตั้งผู้บริหารพรรคอยู่การเมืองมันอยู่ในสภาพแบบนี้มันไปได้ยากแล้วแต่ผมเองก็เห็นว่าการล็อกล้อก็จะเริ่มขยับใช่เพราะว่าผู้ตรวจการเนี่ยการขยับของผู้ตรวจการต้องน่าคิดนะว่าคิดอะไรอยู่ว่าอยู่ดีๆเกิดมาตรวจการขึ้นมาแล้วก็พบแล้วก็ยื่นต่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพราะสถานการณ์ที่นัดหมายมันไม่เป็นผลดีใดๆนะครับเพราะว่านัดวันที่27วันที่28วันเฉลิมพระชนมพรรษา
เดือนสิงหาก็เอาหลัง12สิงหาไปผมว่านั่นแหละจะเป็นหนทางเพราะว่ามันคือความขัดแย้งนะและเป็นความขัดแย้งใหญ่ด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าณขณะนี้เนี่ยคือพรรคเพื่อไทยต้องอธิบายว่าเหตุผลกลใดนะครับจึงมีความจำเป็นจะต้องชวนพรรคการเมืองต่างๆและพรรคการเมืองต่างๆเขาพร้อมใจที่จะมาที่พรรคซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับการเจรจาลักษณะอย่างนี้ถ้าคิดกันได้เขาจะไม่ใช้ที่ทำการพรรคจะใช้โรงแรมร้านอาหารมาพูดคุยพบปะแต่การทำอย่างนี้นะครับทั้งคนที่มาและคนที่รับเนี่ยนะครับเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสกันอย่างนั้นแหละแต่ละคนก็ย่อมที่จะคิดกันได้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรกันคุณเสรีพิสุทธิ์ก็แรงไม่เลิกนะครับวันนี้ก็เพิ่มความรุนแรงแต่ล่าสุดเห็นทางโฆษกพรรคออกมาชี้แจงนะคะว่าต้องให้ทางสื่อที่เอาไปเผยแพร่ได้ชี้แจงเพราะว่าไม่มีการให้สัมภาษณ์ในถ้อยคำนี้เลยคือหมายความว่าการพูดต่างกรรมต่างวาระถ้ามันจะสง่างามมากกว่านี้คือว่าที่พูดนะครับพระเจ้าเนี่ยจะไม่รับแม้แต่เพียงตำแหน่งเดียวคือการเมืองถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะมีน้ำหนักวาดหวังว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับข้าพเจ้าเลยคือการเมืองก็ต้องเป็นอย่างนี้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยเราเองก็เห็นการเมืองกันมามากมายเนี่ยมันอยู่ในสภาพตอนแรกดูเหมือนว่าจะดีนะการเมืองรอบนี้แต่ไปมาๆนี่เละตุ้มเป๊ะมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาผมไม่อยากคิดจินตนาการภาพเลยว่าถ้าเกิดกับการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นระยะเวลา10เดือนอย่างที่พี่นกเขาบอกระหว่างทางนี่นะครับมันไม่ควรจะรอหรอกแต่ว่าควรจะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรบทเรียนเนี่ยนะครับตอนพฤษภา2535หลังจากพลเอกสุจินดาลาออกแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับการออกมาขับไล่รัฐบาลพลเอกสุจินดาเนี่ยเรื่องนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยคือพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงเป็นผู้แทนปากน้ำพรรคชาติไทยซึ่งแต่งชุดขาวรอแต่เป็นความเครียดของคนไทยมากที่สุดไล่สุจินดาเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่พอจะได้นายกที่มาจากการเลือกตั้งเครียดหนักกว่านายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอีกเครียดกันทั้งประเทศตอนนั้นพอดร.อาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยประธานรัฐสภาเนี่ย เสนอชื่อคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยนะครับหมายถึงว่านำพระบรมราชโองการไปที่คุณอนันต์ปัญญารชุนโอ้คนไทยนี่โล่งอกที่สุดคุณอนันต์ปัญญารชุนไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งไล่พลเอกสุจินดาเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งท่านเป็นผลจากการระบาดสัตว์ด้วยและไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยแต่ที่มันมีข้อคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบที่สองเนี่ยหลังจากแถลงนโยบายเสร็จเนี่ยยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนเลยและก็ดูแลการเลือกตั้งพ.ศ.นั้นยังไม่มีกกต.เนี่ยดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมมาครั้งนี้ที่ผมบอกว่าถ้าสี่ฝ่ายได้คุยกันอย่างเปิดใจไม่ว่าซีก312 188นะครับไม่ใช่ว่า188 15 1 141อย่านับแบบนั้นคุณหมอ เครียดแล้วเครียดแล้วนะครับ หมอสูติก็ควรไปพบจิตแพทย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือเริ่มนับใน237 251 273แล้วต้องสุดคูณไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ฝั่งวุฒิสภาและพลเอกประยุทธ์ถ้าตกลงกันได้เช่นว่านี่นะครับสรุปทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องการว่าจะเดินหน้าก็ตกลงกันทุกฝ่ายเห็นว่ามันไปไม่ได้ก็ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนอย่างที่ผมบอกว่าระหว่างคืนอำนาจให้กับทหารน่ะ
กับคืนอำนาจให้กับประชาชนคุณจะเลือกคืนอำนาจไหนแล้วตรรกะต่างๆเนี่ยนะครับว่าต้องการจะเป็นรัฐบาลให้ได้โดยไม่สนใจใยดีเนี่ยไม่จำกัดวิธีการถามจริงๆคิดจะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการข้ามขั้วถามคุณเศรษฐาว่ากล้าเป็นน่ะถามคุณอุ๊งอิ๊งเอากล้าเป็นน่ะที่พูดอย่างนั้นน่ะเพราะเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญคือการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องคัดเลือกจากคนที่มีเกียรติความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยก็ขนาดคำพูดตัวเองยังไม่ซื่อสัตย์เลยแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าโกหกมาเพื่อจะเข้าไปบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไว้หลายโกหกสีขาวพี่น้องสภาท่านต้นอย่างนี้ก่อนท่านที่เคารพข้าพเจ้าต้องระบัดสัตว์เพื่อมาทำหน้าที่โดยสุจริตด้วยความซื่อสัตย์มันฟังได้ไหมมันฟังได้ไหมการข้ามขั้วไปฝั่งนู้นหรือฝั่งนู้นข้ามขั้วมาฝั่งนี้มันต่างกันไหมคะเขาใช้คำว่าไม่ร่วมตอนแรกจะแก้เกมเนี่ยนะครับเอาลุงตู่ออกไปลุงป้อมออกไปแต่คำพูดของเศรษฐาทวีสินพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติคือพรรคไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าพรรคก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าใครไปบังคับให้คุณพูดอ่ะนะครับเพราะคุณพูดเองและคุณเสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วคุณบอกตำแหน่งอื่นไม่เอาด้วยนะและเสร็จแล้วไปคุณไปประกาศแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะครับความเป็นจริงเนี่ยนะครับทันทีที่พรรคเพื่อไทยเชิญพรรคเหล่านี้มาเนี่ยคนเหล่านี้ต้องแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยนะทั้งคุณเศรษฐาและคุณอุ๊งอิ๊งรวมกระทั่งดีมพวกชุดดีมทีมชุดปราศัยทั้งปวงลองดูเทปสิครับกระแทกซ้ายกระแทกขวาแต่ทุกคนเงียบในทวิตเตอร์ก็ไม่เคลื่อนไหวไอจีก็ไม่เคลื่อนไหวมาถึงบ้านแล้วเงียบหมดไปเวทีไปศรีสะเกษเก่งเกือบตายด่าครับเขามาบ้านช็อกมิ้วช็อกมิ้วมิ้นมิ้นช็อกมิ้นช็อกช็อกมิ้นช็อกมิ้นช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 นต้องวิ่งหลบกันหน้าดูเรือชนหน้าคนเดียวหายก็จริงแต่ในโซเชียลไอ้เทปเก่าที่ถูกบันทึกไว้ว่อนเต็มไปหมดนะคะใช่เต็มไปหมดผมสงสารหมอชนหน้ารับหน้าอยู่คนเดียวรับหน้าไม่พอเนี่ยนะครับรับสารมันเบอร์เหมือนกันนะคนเรามันแรงกดดันมันเยอะมนุษย์เนี่ยมันต่อมสำนึกดีมันทำก็ทำงานเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเองย่อมจดจำว่าพูดอะไรเอาไว้นะครับและที่สำคัญที่สุดนั้นเกิดจับมือกันจริงๆคนก็บอกลาออกอย่างหัวหน้าพรรคลาออกไปเป็นรัฐมนตรีเป็นได้อะคือหมายความบางคนบอกเขาจะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อจะไปเป็นรัฐมนตรีเป็นได้อะเป็นได้อีกยังคิดว่าเป็นได้อยู่คุณจะไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งการเป็นส.ส.นะจริงอยู่ส.ส.เขตอาจจะลาออกยากแต่ประชาชนเขาก็จะไล่บี้จนกระทั่งมาอยู่ในตำแหน่งไม่ได้เพราะคนเราเนี่ยนะครับเมื่อประกาศสัจจะอันใดไว้ขณะที่คุณประกาศคุณเป็นหัวหน้าพรรคนะและคุณไม่สามารถรักษาสิ่งที่คุณประกาศได้คุณไม่ยืนไม่ได้สักที่เดียวนะเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคที่เขาลาออกพรรคเพื่อไทยนี่คุณยงยุทธเนี่ยเขาลาออกตั้งแต่หัวหน้าพรรคผู้แทนราษฎรรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามความประสงค์ของพรรคตัวเองยังเดินทางกลับไม่ถึงพรรคเลยเขาเก็บของมากองไว้หน้าห้องเรียบร้อยเห็นไหมไม่ถึงว่าไอ้ความรับผิดชอบให้รับผิดชอบก็รับผิดชอบให้ในทางการเมืองผมเองก็เห็นว่าคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยเป็นตัวอย่างความรับผิดชอบเลยและความรับผิดชอบนี่กรณีเรื่องรัฐธรรมนูญนะที่โหวตในวาระแรกวาระสองอ่ะแล้วก็ไม่ได้โหวตวาระสามที่ต้องมีคนถูกสังเวยและเขายอมถูกสังเวยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปหาเสียงเลือกตั้งเลยเพราะหาเสียงเลือกตั้งนี่นะครับเขาก็แสดงความคิดเห็นตามที่เขาพึงจะแสดงไม่ได้มีปัญหาเขาจะรับผิดชอบโดยการลาออกไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างอ่ะ
คุณหมอชนน่านเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วค่ะในประเด็นเนี้ยที่นักข่าวถามว่าตอนเนี้ยไอ้ที่หมอชนน่านได้เคยพูดไว้บนเวทีดีเบตเนี่ยยังจำได้ไหมในทำนองนั้นนะคุณหมอบอกว่าจำได้ยิ่งตอนนี้ยิ่งจำได้ดีเพราะคนเอามาแชร์เยอะมากแล้วก็ยอมรับว่าอันนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแต่ไอ้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตเดี๋ยวมาว่ากันว่ามันจะเป็นอย่างที่ว่าหรือเปล่าในทำนองเหมือนมันก็ยังไม่ได้ชัวร์นี่ว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่จะมาบอกว่าเราไปร่วมกับเขาแล้วประมาณนั้นนะคะคือปัญหาหลักคือตอนนี้เนี่ยคือผมเชื่อว่าไม่ได้ไปง่ายๆแล้วนะที่คิดว่าจะไปข้ามขั้วกันมันไม่ง่ายหรอกนะครับเพราะประชาชนเนี่ยนะครับนั่งรออยู่แล้วนะครับเพราะประชาชนมีความรู้สึกว่าถูกทรยศหักหลังคิดได้แต่ทำไม่ได้นะและผมท้ายทำด้วยแต่ในนาทีนี้เนี่ยไปเอ็กซเรย์ปอดได้เลยเริ่มแหกแล้วเริ่มแหกตีร้อยทุร้อยปากกล้าขาสั่นนั่นแหละนะครับไหนคนเก่งๆคนเก่งหายไปไหนหมดอะคนเก่งอะคนเก่งทั้งนั้นโอ้โหเวลาปราศรัยใหญ่เกือบตายและสุดท้ายเขามาถึงที่พักไอ้พวกเก่งๆหายวับและผมก็เชื่อว่าเลยครับผู้แทนนี่ก็รวนนะเพราะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาต้องไปเจอกับประชาชนโดยเฉพาะผู้แทนเขตทั้งหลายก็หาเสียงกันมามากนะครับเช้ามาไปร้านน้ำชาร้านกาแฟพบชาวบ้านเขารับกันไหวอ้างว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องระบัดสัตว์เพื่อไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเข้ามาปิดสวิตช์3ปอตอนแรกเข้ามาปิดสวิตช์3ปอนะครับเปิดสวิตช์แล้วตอนนี้ไม่ปิดเรียบร้อยแล้วคือไม่พอมาปิดมาอยู่ด้วยกันแล้วคือการเมืองเนี่ยมันตลกไงรบกันเกือบตายยึดอำนาจต่อต้านระบอบทักษิณนำไปสู่การยึดอำนาจวันนี้มาจับมือกันกินมินช็อปกันแล้วคือมันตลกอ่ะคิดว่าในวันพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนจาก8พรรคหรือพังเพื่อไทยไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเพื่อไทยเนี่ยจะเปิดประตูให้กับ5พรรคที่ได้มีการเชื้อเชิญมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าคือผมเชื่อจะฉีก MOU ไปเลยผมเชื่อว่าปอดอ่ะไม่กล้าคืออยากอยากเนี่ยอยากอยู่แล้วยากแต่ว่าปอดเนี่ยก้าวไกลนี่ผมบอกทั้งก้าวกราช้างกระเบื้องกราช้างอย่างหนาใช้ครบถ้วนนะครับก้าวไกลไม่ถอยเนี่ยไปยังไงอ่ะมีมติออกมาด้วยวันนี้เหมือนย้ำเจตนารมณ์เลยบอกว่าต้องผนึก8พรรคร่วมเพื่อยึดเจตจำนงของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาแบ่งฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งพี่น้องเขาใช่ไหมฝั่งประชาธิปไตยฝั่งนู้นเรียกว่าฝั่งเผด็จการบ้างฝั่งอนุรักษ์นิยมบ้างแล้วเป็นไงคือหมายความว่าตอนนี้ฝั่งไหนฝั่งไหนอ่ะฝั่งไหนอ่ะฝั่งไหนอ่ะมินมินชอบฝั่งไหนอ่ะฝั่งไหนอ่ะหาเสียงเกือบตายฝั่งอนุรักษ์นิยมฝั่งเผด็จการไอ้พวกสื่อทอดอำนาจออกจากเพื่อไทยไปพวกทรยศประชาชนทรยศประชาชนเดี๋ยวนี้มาสืบปิ้งกันมากได้ไงคือหมายความก็ผมขำนี่ไงพวกนักการเมืองคือหมายความผมนี่ไม่เคยเรียกใครนะเพราะผมว่าประชาธิปไตยเรียกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่จริงอ่ะใช่ไหมจะไปด่าทางนี้เผด็จการแบบนั้นมันก็ยังไม่เข้าขนาดนั้นประชาธิปไตยก็ปลอมเผด็จการก็ปลอมก็ทั้งคู่อันนี้เรื่องจริงสุดแล้วจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยจัดยังไงอ่ะก็นั่นก็บอกว่าประเด็นการตัวเองเป็นเสรีนิยมไม่ใช่เสรีพิสุทธิ์นะเสรีนิยมมันเลอะเทอะไปหมดมันไม่เลอะเทอะเท่ากับการเมืองประเทศนี้แหละแล้วก็ถึงเวลาบอกมาปรึกษาหารือร่วมกันหาทางออกก็เขาประกาศเย็นแล้วมีใครพูดจากที่แถลงผิดมาก่อนแถลงกันบ้างพูดเหมือนกันหมดแล้วมาเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเอาล่ะครับผมว่ามันก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่ว่าอยู่ดีๆเหมือน
เหมือนคุณเสรีพิสุทธิ์ที่เป็นข่าวอ่ะไม่ได้บอกให้ก้าวไกลเสียสละเป็นฝ่ายค้านบอกเสียสละอยู่ข้างๆอ่ะไปได้เหมือนกันนะคนเราจริงๆมีเรื่องโจ๊กตลอดเวลาไม่ว่าจะมองไอ้นนท์ก็บอกไอ้เด็กเด็กสตรีคนจะลาลงเรือก่อนไอ้พิธาบอกว่าถ้าเรือรั่วก็อุดรั่วกูไปด้วยทีนี้ถามว่าสมมุตินะคะว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีมติในการที่จะรับเรื่องที่สองนักวิชาการนะคะไว้วินิจฉัยแล้วก็สั่งให้หยุดการโหวตนายกรัฐมนตรีไปก่อนจริงๆแล้วสถานการณ์นี้มันเข้าทางใครเพราะหลายคนก็มองว่าก้าวไกลเขาก็น่าจะไม่มีความหวังแล้วกับการที่จะให้แคนดิเดตของเขาขึ้นมาแต่คนที่อยากจะมาในตอนนี้หรือเปล่าที่ดูเหมือนจะเป็นการดับฝันด้วยซ้ำไปนะคะคือลาบมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยสะอาดเขาจึงว่าขัดลาบขัดลาบลาบนี่เป็นสิ่งสกปรกมองกันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนี่คนดูกำลังคิดนะว่าทำไมวันนี้คุณจรุพรกับคุณนิติธรอารมณ์ดีมากเลยไม่เราเห็นแต่ละอย่างนะอย่างแล้วเอามานั่งตลกไปไม่ได้ตลกมันก็ดูว่าเออมันทำเป็นไปได้ยังไงแล้วทีนี้เนี่ยนะครับความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าท้ายที่สุดจะถูกล็อกล้อกันเพราะคุณทำให้ประชาชนแตกกันแล้วเนี่ยฝากฝั่งประชาธิปไตยแทบจะไม่ต้องมองหน้าด่ากันดูในทวิตเตอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ยับเยินหมดแล้วยับเยินท่วนหน้าแม้ว่ายังไม่สำเร็จยังแตกได้ขนาดนี้ย่อยยับอับจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องมันก็เดินเข้าตามลำดับแต่ว่าการให้สำแดงกิเลสเนี่ยสำแดงกิเลสนำพาไปสู่อะไรวิกฤตศรัทธาเห็นไหมแค่ทำท่าเนี่ยวิกฤตศรัทธาอย่างขนาดนี้ทำท่าแค่คุยซึ่งมันไม่ใช่วัยร้ายเดียงสาแล้วเนี่ยคือหมายความว่าถ้าแต่ละคนเนี่ยนะครับเป็นผู้นำทั้งสายังคิดมากเลยทำอย่างนี้นะแต่ว่าเนี่ยนะครับตัวเองผ่านอะไรเยอะแยะกันมามากมายก็รู้อยู่แล้วว่าการคุยในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันไปกระแทกใจบรรดาแนวร่วมมวลชนที่ตัวเองไปหาเสียงเลือกตั้งกันมายาวนานเนี่ยแต่ตัวเองก็พร้อมที่จะทำและก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอารมณ์ของผู้คนเนี่ย อย่างที่ผมบอกว่าตัวคอควายขาดตลาดเลยนะครับจนกระทั่งว่าช่วงเนี้ยนะครับอารมณ์มันไปไกลแม้ว่าไม่สำเร็จแต่ในทางการเมืองเนี่ยถือว่าไปกินเบ็ดอย่างใหญ่โตที่สุดเพราะนี่นะครับพรรคการเมืองใน488เขาเสียอะไรเขาพูดก่อนมาเขาก็พูดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมชัดเหมือนเดิมชัดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยแล้วถามว่าใครพังใครเจ๊งนะครับและยิ่งมาบวกตัวเลขแปลกๆเรียงลำดับแปลกๆอีกความอันนี้อะไรครับผมยังบอกว่าบางทีเนี่ยในทางการเมืองวิธีการเนี่ยถ้าสูตรพิชัยสงครามที่พี่นกเขาเคยเล่าเรียงความมาแค่เรื่องการข่าวเรื่องพวกนี้กับไอ้ที่สำแดงเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าสูตรพวนเรือโยงล็อกแล้วปึ้งเดียวล่มหมดเลยโดยที่ไม่ต้องอะไรเลยนะคือหมายความว่าแม้ว่ายังไม่สำเร็จแต่ความเชื่อไปแล้วแค่คนก็สงสัยแล้วทำไปทำไมอ่ะทำไปทำไมก่อนนี่ก็แล้วก็เห็นไหมวิกฤตสถานที่มันแรงมากผมเชื่อว่าท้ายที่สุดพอปอดแหกได้ที่ก็กำลังว่าคุยเพื่อหาทางออกไงเพื่อต้องการหาคะแนนมาเติมเขาก็ประกาศเย่งๆอยู่แล้วนะครับก็เตรียมสปีดที่ดีกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็คึกคักว่าเห็นไหมพลังประชาธิปไตยแข็งแรงนะครับบัตรนี้ก็ไม่สามารถร่วมทางกับเผด็จการได้เรียกมาดูหน้าก็จะดิ้นก็จะแตกกันไปนะครับผมนึกคำพูดออกหมดอ่ะนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงคุณได้พยายามแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดคุณก็ไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่าให้ไปฆ่าเพื่อนแล้วพอเขาฆ่าเพื่อนเสร็จเขาจะไหว้คุณอ่ะเพื่อนยังฆ่าได้ก็
ก็นี่ไงกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองก็มีตัวอย่างก็มีตัวอย่างเยอะแยะกันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่านาทีนี้ยากแต่ไม่ง่ายนะครับไอ้ที่เดินเดินเนี่ยที่เดินเดินทำท่าเนี่ยนะครับต้องคิดเลยเพราะว่าถ้าไม่คิดเลยเนี่ยนะครับผมว่าเหนื่อยนะแล้วผมอยากดูนะว่าใครจะกล้าเข้ามาเนี่ยก็เอาอย่างนี้ไหมอ่ะเอาละสมมติเราไม่เคยแสดงความคิดเห็นเลยขอไอ้ที่อยากเนี่ยให้ทำเลยเอาในนาทีนี้ให้ทำเอาทำจับมือเลยข้ามขั้วเลยนะครับขอให้ผสมสูตรรัฐบาลสำเร็จวันที่27ก็ไม่ต้องเลื่อนนะครับเป็นรัฐบาลเสร็จก็กลับบ้านมาเราก็จะได้เห็นจะได้พิสูจน์กันเป็นตอนๆนะก็หมายความว่าเวทีนี้มันมีคนจริงบ้างแต่วันนี้มันคนกล้ากลัวนะครับเดี๋ยวกล้าเดี๋ยวปอดเดี๋ยวกล้านะครับแล้วก็ลังเลคือหมายความว่าบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับเอามีลุงใช่ไหมเอาไม่สบายก็ถอยให้ลองดูในวันหนึ่งที่บิ๊กป้อมเป็นผู้แทนมาเปล่งวาจาเนี่ยให้ความเห็นชอบกับคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเนี่ยแค่ว่าเทพเศรษฐาที่พูดไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมีลุงไม่มีผมบิ๊กป้อมยืนขึ้นเห็นชอบมีลุงเลยทีนี้มีลุงผมไปเอาพลังประชารัฐแล้วก็เห็นชอบเขาก็เปิดเทปจำเอาไว้เห็นชอบวันนี้ประวิตรวงสุวรรณเห็นชอบแล้วก็เรียงไปโอ้โหลองดูดิว่าออกจากห้องประชุมรัฐสภาได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าภาวะอันนี้นะครับที่เดินไปเดินมาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับกลับไปกลับมาจนกระทั่งนี้นะครับจนกระทั่งตกสะพานในกรณีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันเพราะผมเชื่อว่าถ้าเกมนะครับจากผู้ตรวจการไปยังศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญรับนะไอความรู้สึกที่ประชาชนมีต่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยถือว่าสำเร็จไปแล้วนะใช่คือหมายความว่ากินน้ำเห็นปลิงไปแล้วค่ะนะครับและส่งผลในระยะยาวแม้ว่าจะกลับหลังหันก็ตามแต่ว่าคนก็บอกว่ากลับหลังหันเพราะคนออกมาต่อต้านไม่เห็นด้วยนะครับแม้ว่านี่ครับวันนู้นขึ้นอาจจะอยากอีกก็ได้นะน่าจะอยากไหมคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณจรัญภักดีธนากุลเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ได้มีการออกมาแสดงความเห็นในประเด็นนี้บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถที่จะรับวินิจฉัยข้อบังคับรัฐสภาขัดรัฐธรรมนูญได้เพราะว่าเป็นเรื่องเสียงข้างมากในสภาตัดสินแล้วก็ไม่สามารถมีคำสั่งระงับหรือว่าชะลอการดำเนินงานของรัฐสภาได้เพราะว่าเป็นสถาบันของชาติถือเป็นการก้าวไก่เกินกรอบกฎหมายก็เลยชี้ทางออกว่าให้อาจารย์วันนอเนี่ยค่ะเรียกประชุมรัฐสภาแล้วก็ถามความเห็นจากที่ประชุมแล้วก็ตัดสินกันอย่างนี้ในเรื่องนี้เนี่ยในรายการเนี่ยค่ะเราพูดไปแล้วในเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้การเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องมาจากเป็นวาระมาจากรัฐธรรมนูญง่ายๆแต่ว่าวาระรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นวาระเปิดกว้างรัฐสภามีหน้าที่ทำรัฐสภาก็มีหน้าที่ไปตามระเบียบข้อบังคับของรัฐสภาทีนี้ปัญหาง่ายๆก็คือว่าเมื่อมันลงมติไปแล้วเนี่ยรัฐสภาลงมติเนี่ยมันควรจะมีผลบังคับไหมถ้ารัฐสภาลงมติไม่มีผลบังคับเนี่ยมันจะไปลงทำไมเล่านี่เอาง่ายๆก่อนอันประการที่สองถ้ายังคาอยู่ที่นายพิธาเนี่ยแล้วสิทธิ์อันชอบธรรมของคนอื่นจะขึ้นมาได้ยังไงนายเศรษฐาจะมายังไงนายนางอุ้งอิงคือนะคุณอุ้งอิงจะมายังไงนายอนุทินจะมายังไงมันต้องไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปทำให้หยุดชะงักวันนี้เนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยที่ผมบอกว่ามันก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินย่อมรู้อยู่แก่ใจนี่ผมจะบอกให้นะใช้คำว่ารัฐสภาเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐนี่เป็นการใช้คำที่
ถือว่ามีเจตนาที่จะเบี่ยงเบนบางเรื่องต้องใช้คำว่าเป็นองค์กรนิติบัญญัติถ้าเข้าใจตามเนี้ยใช้คำตามเนี้ยจะเห็นชัดจะสอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์จรัญท่านว่าในรายการนี้ก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของรัฐสภาเป็นเรื่องกระบวนการนิติบัญญัติมันไม่ใช่ไปใช้คำกว้างๆว่าเป็นองค์กรใช้อำนาจรัฐเสร็จแล้วเนี่ยคือมันแทรกกันไม่ได้สามเสาใช่ไหมคะใช่มันแทรกกันไม่ได้เรียกว่ามันก็คือคนเกมนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้อยากจะให้มองผสมกันไปมองเรื่องกฎหมายก็มองด้วยมองเรื่องเกมก็มองด้วยและไปถอดคำพูดพี่เมื่อกี้ว่ามันมีนัยยะสำคัญเรื่องอะไรพี่น้องประชาชนไปคอยดูกลเกมยังไงคะคุณจตุพรคือทุกอย่างคือการเมืองมันก็มีเกมซ่อนเกมดังนั้นนะครับในแต่ละเรื่องก็อย่างน้อยที่สุดก็คือหมายความว่าการประชุมในวันที่27นี้โอกาสจะเลื่อนสูงมากสูงเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะประชุมกันทุกวันพุธใช่ไหมวันหนาว่าวันพุธนี้จะพิจารณาเลยหรือเปล่าว่าจะรับหรือไม่รับรับแล้วจะสั่งตามคำร้องหรือเปล่าแต่ว่าในคำร้องของผู้ตรวจการรู้สึกจะมีไปด้วยนะว่าวันที่27จะมีประชุมระบุระบุใช่ไหมครับบอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนดังนั้นก็คล้ายๆว่าส่งไปให้ศาลพิจารณาตรงจุดนี้ด้วยเพราะว่าระดับผู้ตรวจการแผ่นดินถ้าไม่คิดอะไรเลย มันต้องเราต้องคิดหลายชั้นนะถ้าเป็นผู้ตรวจการแผ่นน้ำก็ว่าไปอย่างแต่ว่ามันไม่ใช่ลอยๆเอาว่ามีทั้งเรื่องกฎหมายและมีเรื่องอื่นๆตามมาเรื่องอื่นๆตามมาเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะครับถ้ามันไม่เข้าเนี่ยจะไปเสนอให้เสียทำไมแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับคือเราต้องดูเผื่อเรื่องการตัดเกมเหมือนกันนะใช่ใช่ว่าอย่าได้เดินกันแบบลื่นไหลเพราะมันก็แปลกหมดอ่ะในแต่ละเรื่องในแต่ละราวจังหวะมันเหมือนเรื่องการยุบพรรคในกกต.นะเห็นไหมของก้าวไกลปั๊บแซงโค้งเพื่อไทยตอนแรกในที่หนึ่งอยู่ดีๆเนี่ยแซงเหมือนผลเลือกตั้งเลยดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องติดตามรายละเอียดที่มันมากกว่าภาพที่มันปรากฏเพราะผมเชื่อว่าอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนมันจะเริ่มถมทับแต่ว่าต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราต้องจิตใจที่เราต้องจิตใจที่เป็นธรรมก่อนนะถ้าจิตใจเราไม่เป็นธรรมเราจะวาดหวังว่าเราจะได้สิ่งดีงามในประเทศนี้ไม่ได้และต้องเลิกคิดว่าถ้าเป็นพวกเดียวกันทำอะไรก็ถูกหมดถ้าไม่ใช่พวกทำอะไรก็ผิดหมดนี่บ้านเมืองเราก็อยู่ในสภาพท่านจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองต้องถือคตินี้เลยนะใช่ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนะครับพวกเดียวผิดก็ต้องผิดนะครับมิฉะนั้นเราจะพาบ้านเมืองหลุดจากวิกฤตกันไปได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามอ่ะไม่ว่าผลการประชุมของ8พรรคร่วมพรุ่งนี้จะว่าอย่างไรก็ตามนะครับหรือจะคิดวิธีว่ารวบหัวรวบหางเลยก็ได้นะครับท่วงทำนองเราอาจจะทำให้เราคนสนใจว่าวางแผนเลื่อนสุดท้ายอาจจะไม่เลื่อนสุดท้ายอาจจะรวบรัดเอาก็ได้ไม่ใช่ว่าพูดแล้วปอดแหกเกิดใจเกิดกล้ายึดปอดมาอีกนะครับเหมือนที่คุณภูมิธรรมมั่นใจว่าได้แน่คือคุณภูมิธรรมไม่พูดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ทางการเมืองกับคนที่มันโลเลเนี่ยมันก็ต้องขยึกขยักหน่อยนะครับวิเคราะห์ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาดักให้ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความอยากหนึ่งเห็นความอยากนี่ชัดเจน 100%เห็นความอยากได้ใครดีนะครับความอยากเป็นเนี่ยนี่เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อมาก็คือว่าสุดท้ายจะกล้าจริงหรือเปล่าที่ผมแกล้งแย่ว่าปอดแหกเพราะผมอยากให้กล้าไงนะครับก็คือหมายความเอาเลย นะครับตัดสินใจอุตส่าห์ลงทุนมินช็อกตั้งหลายแก้ว นะครับที่บ้านเมืองมันถึงขนาดว่าพอกินมินช็อกกันในนักโภชนาการต้องออกมาเตือนนะว่าเบาหวานจะกินกันหมดคือหมายความว่าเริ่มเป็นอาหารที่มีการต่อต้านบางร้านก็ยุติการขายเพราะเป็นเครื่องดื่มแห่งการทรยศ
มันเกิดขึ้นได้จริงๆเรื่องปัญหาก็คือว่าให้ใช้มินช็อกเป็นชนิดเดียวกันเดี๋ยวอาหารชนิดอื่นพลอยเดือดร้อนไปด้วยแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นมาได้หมดกับความสับปรับคนเราพอมันคิดจะทรยศหักหลังกันได้มันก็ทำได้ทุกเรื่องนั่นแหละก็คือหมายความว่าถอยก็ได้ไปหน้าก็ได้เพราะว่าอยากก็มีกลัวก็ได้กลัวกลัวอยากอยากแต่ว่าพฤติกรรมพฤติการต่างๆนั้นมันชี้ให้เห็นว่าเราไว้วางใจพวกนักเลือกตั้งประเภทพันอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับและเผลอไม่ได้ด้วยเผลอเอานั่นน่ะนะครับก็คือหมายความว่าดูเหมือนไม่มีอะไรพรุ่งนี้เข้าวันพุธประชุมพฤหัสพั่วเลยก็ยังได้นะใช่เพราะคิดว่าคนเขาคิดว่าจะไม่มีใครกล้าคิดว่าจะลงมือเห็นผู้ตรวจการส่งสารรัฐธรรมนูญนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเบี่ยงเบนความสนใจพั่วเข้าฮอตเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็สรุปความสุดท้ายว่าไว้ใจอะไรไม่ได้แต่ว่าเอาเบื้องต้นก็คือว่ามันต้องแลกนะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆอย่างน้อยก็ต้องแลกกับความชิบหายนะความหายนะนะครับทั้งหลายทั้งปวงคำสาปแช่งที่ตัวเองแช่งไว้ทั้งปวงมันจะเริ่มสำแดงนับตั้งแต่วันทรยศแบบเบ็ดเสร็จได้แล้วเสร็จงั้นขอถามย้ำอีกทีหนึ่งนะคะคุณจตุพรว่าถ้านี่คือเกมของฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องการที่จะลากเพื่อไทยมาประจานหรือทำให้ประชาชนเนี่ยค่ะเกิดวิกฤตศรัทธามันถึงจุดที่เรียกว่าเป็นการล่มสลายของเพื่อไทยแล้วหรือยังคือปัญหาว่าเพื่อไทยเนี่ยจำประวัติตัวเองไม่ได้อันนี่คือถ้าเพื่อไทยจำประวัติตัวเองได้ เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดเลยค่ะนะครับคือเพื่อไทยเนี่ยไม่รู้ว่าจำหมายถึงว่าประวัติศาสตร์ถูกฉีกไปตอนไหนนะดูเสมือนหนึ่งว่าตัวเองชีวิตเพิ่งเริ่มต้นเมื่อปี2566นี่เองนะครับทั้งที่จริงความเป็นจริงนั้นตัวเองเริ่มมาตั้งแต่ปี2541จนกระทั่งเลือกตั้งปี2544แล้วก็มีเรื่องราวต่อเนื่องกันมามีเรื่องราวหลากหลายวีรกรรมมากประวัติศาสตร์มันถูกตัดดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยจะมาจำได้ในการเลือกตั้งปี2566เท่านั้นนะเพราะว่าถ้าตัวเองจำประวัติตัวเองได้จริงนั้นเนี่ยตัวเองจะไม่กำหนดย่างก้าวทางการเมืองแบบนี้และต้องระมัดระวังสุขุมกัมพีรภาพมากกว่านี้มันฝ่ายไหนไม่สำคัญแต่ว่านี่นะครับการไปตกเบ็ดกับความอยากนะครับคือคนเราเนี่ยพอมันอยากเนี่ยมันภาษานักเลงเขาไม่เขาไม่ยอมรับนับถืออาการที่สำแดงกันมาทั้งหมดเนี่ยและนี่นะครับจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่รู้แต่ว่าความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนแทบมาลายหายสิ้นหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมกับการประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลว่าจะมีผลออกมาแบบไหนอย่างไรจะยังผนึกรวมทั้ง8พรรคหรือว่าจะมีใครที่ถูกดีดออกหรือ MOU จะถูกฉีกไปหรือไม่นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนแล้วค่ะขอบคุณวิทยากรทั้ง2ท่านนะคะคุณนิติธรล้ำเหลือและคุณจิรพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ